โอเคสวัสดีครับก็หลังจากนอนไปตื่นหนึ่งเอ้ยก่อนนอนเราแอบไปฟาร์มมาตอนนี้ก็เลเวล5แล้วสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมผู้เล่นใหม่จากเลเวล5ก็คือเข้าไปที่สโตร์ฮะแล้วก็แพ็คก็คือเราไม่ควรกาชาเพลินจนลืมโปรแพ็คไปนะจะมีทั้งอันฟรีเพราะว่าหนึ่งเพชรเหลืองเดี๋ยวทำให้ดูก่อนหนึ่งไม่ใช่ดิต้องกดอันนี้หนึ่งเพชรเหลืองมันจะแลกได้120เพชรเอ้ย180เพชรแดงฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองดูโปรแพ็คอีกทีหนึ่งเห็นป่ะหนึ่งโปรแพ็คมันจะใช้หนึ่งเพชรเหลืองแต่เราก็ได้อะไรนะเพชรแดง180เหมือนกันแล้วก็ได้ของแถมอื่นๆมาด้วยนิดหน่อยฮะเพราะนั้นคุ้มแน่นอนวันอย่าลืมเก็บเพชรเหลืองไว้เผื่อโปรแพ็กด้วยโปรแพ็กมันจะมาเป็นเนี่ยเลเวลที่หาร5ลงตัวฮะจาก5แล้วตอนนี้ก็ไป10แล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไป15โอเคที่เราซัมมอนไว้ตัวฟรีไว้เมื่อคืนออกพอดีฮะขาวจั๊วลาวาก็ว่าลาวาโฟเต็มก่อนแน่เลยสไนเปอร์บ้างโหเอาคูดได้ไหมเราไม่ปั้นผู้ชายหยอกหยอกเดี๋ยวแวนการ์ดแล้วกันนี่อะไรดีครับแวนการ์ดหลักๆได้ใช้จริงกว่าทีนี้เดี๋ยวเราแวะไปเคลียร์ฐานกันสักเล็กน้อยก่อนนะเนี่ยครับก็คือรับขอรับทองขายทองแล้วก็กดเพื่อเพิ่มค่าทัดสำหรับเทคนิคการใช้ฐานอย่างรวดเร็วก็เข้าด็อกเมนทอรี่เลยก็ได้เดมิทอรี่ฮะแล้วก็กดตรงนี้เขาก็จะเห็นว่าแต่ละตัวที่อยู่ในห้องทำงานแต่ละห้องมันลดไปถึงไหนแล้วจะไวกว่าเข้าไปดูทีละห้องแล้วเพื่อเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนจากตรงนี้ก่อนน่าจะดีกว่าอ๋อตอนนี้โดนเต็มนี่ว่ะอัพได้ยังอัพเกรดฐานกันนะฮะโอเคฐานเราเป็น 3.0 แล้วเราก็สามารถเจาะทะลวงชั้นต่อไปได้ฮะแล้วก็อัปเกรดบางอย่างได้มากขึ้นด้วยแล้วก็แน่นอนอย่าลืมกลับไปใส่ตัวละครใหม่ฮะตอนอัปฐานเสร็จแล้วนี่เมื่อวานเราหลูไปเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะอย่าลืมเข้ามารับที่ของที่บอร์ดด้วยร้านค้ามันจะมี2แบบนะร้านกิจกรรมก็จะมีข้างบนที่เป็น potential ของไอตัวแจกแล้วก็มีตั๋วที่เหลือข้ามมันไปก่อนแล้วกันนะน่าจะยังไม่ได้ใช้เร็วๆนี้อาจจะยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ผมว่าร้าน2น่าแรกกว่าเพราะว่ามันเป็นของที่เราต้องฟาร์มหลักๆก็คือพวกบัตร EXP สมุดสกิลที่ได้ใช้เยอะแน่ๆในอนาคตนะมีชิป Defender ให้ด้วยงั้นเราจะแลกของจากร้านนี้เป็นหลักเลยแล้วกันฮะว้ายบัตร EXP ไม่ออกเลยอะทำอะไรก่อนดีวะระหว่างลุยด่านใหม่กับผมขอลุยด่านใหม่สักด่านนั่นจะได้แลก400พอดีไม่ดีกว่าว่าไปลุยเป็นกิจจลักษณะนี่เราจะไปลุยเริ่มจากด่าน3ก่อนแล้วกันเอ้ยมันสตาร์ทศูนย์ต้องเริ่มจาก2ฝึกอีกแล้วไปอ๋ออันนี้น่าจะสอนการใช้ก
ออคิดตัวซัพพอร์เตอร์สายสโลว์ข้ามไปเลยเวลคัมด็อกเตอร์แล้วก็ตั้งดักไปตามปกติเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันตีอาร์คดาเมจเท่านั้นถึงจะเข้าครับตีกายภาพไม่เข้าศัตรูประเภทนี้แล้วก็ต้องสโลว์ด้วยมันจะได้เดินช้าก็เป็นคอมโบก็คือเตาออคิดตีสโลในระยะนี้แล้วก็เอาแคตเตอร์หนึ่งตัวไปช่วยตีอีกทีหนึ่งว่าดาเมจออคิดก็200นิดๆมันจะไม่แรงเท่าแคตเตอร์โดนไอ้นี่แคตเตอร์2ดาวเนี่ยก็กดสกิลให้พี่คัทหน่อยก็ประมาณนี้ครับสำหรับโหมดนี้เนี่ยโหแม่งเหมือนพื้นที่ที่เราซ้อมเมื่อกี้เลยนี่เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนบางตัวกันตัวไหนออกดีวะดูจะจำเป็นไปซะหมดทุกตัวเราจะลองนี่ดีกว่าเอสทีน่าคนอื่นน่าจะลองออกคิดไปเยอะแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วกันฮะโอเคเราจะให้เกียรติฐาน2ด้วยการบาลานซ์เลเวลไปด้วยแล้วกันเอาไปสักตัวละ20เวลแวนการ์ดเราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้คอเลียเป็นตัวหลักเพราะว่ามันจะมีให้ซื้อในร้านค้าเรื่อยๆแล้วเป็น4ดาวที่ทำโพเทนเชียลได้ง่ายอัพรอเลยแล้วกันสกิลก็พยายามอัพให้แม็กที่สุดเท่าที่ทำได้ไปด้วยก็จะดีมากเฉลี่ยให้สักตัวละ20ก่อนโอ้ยหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยนี่อัพไปก่อนเลยก็ได้ได้ใช้บ่อยโอ้อัพคัน3แล้วเหรอเยี่ยมก็จะมีเปอร์เซ็นต์การเร่ง DP ที่ไวขึ้นเพราะเนี่ย SP มันลดลงจากตอนแรกเหมือนจะ40ป่ะไม่ทันสังเกตอีกแล้วป่ะตัวแบกใครดีต้นเกมของเราก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะนัสนายสองปึ๊บส่วนฮิวยังไงดีครับขอเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แล้วกันอุ้ยได้โพซ้ำด้วยโอ้ดีพีลดลงไปหนึ่งเยี่ยมเยี่ยมอ
อุ้ยพร้อมขึ้นอีกเลยแล้วเนี่ยเหลือแค่อัพเวลให้เต็มตัวเดียวเอาอยู่ป่าวหิวตัวอื่นผมยังไม่อัพก่อนละกันนะฮะเราดูนะดูทีมไปเรื่อยๆเนาะมันขาดจริงๆเดี๋ยวค่อยอัพอุ้ยถึงออกเลยอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคตอนนี้มีเรารับสึกแค่ทางเดียวเพราะนั้นเราดักตรงนี้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮียกูไอ้นี่เดินแล้ววะชิบหายแล้วชิบหายแล้วว วางอย่างนี้แล้วกันอ่ะตัดสินไว้แอดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการ์ดหลอดที่ระยะยิงค่อนข้างสูงแล้วก็ยิงตัวบินได้ฮะสารพัดประโยชน์ฮะไม่ต้องฮิลแล้วก็ได้มั้งตั้งลาทาลอสตีมั้งตรงนี้เลยด่านนี้ยังสบายๆเลยด้านหน้ามันจะมีฐานศัตรูข้างล่างนี้ด้วยตรงแถวๆตัวละครเราอะลงไปโชว์ประสิทธิภาพในการฮิวหน่อยฮิวไม่ถึงอีกลืมดูระยะลืมไปมันยังไม่อีดูเดสสกิลทำอะไรได้น่าจะตีเร็วขึ้นมั้งตีเร็วขึ้น2เท่าป่ะ Interval Division ปึ๊บ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 เอมิยะเราจะโดนเด็กช่างตีตายละโอเคอันนี้ยังชิวๆอยู่ที่สุดเฟลเราก็อัพอีกแล้วครับท่านผู้ชมอ้าวมีด่าน S2 คิด1ด้วยครับเป็นไงเอาเปลี่ยนทางเปลี่ยนฐานศัตรูนิดหน่อยยังไงก็ต้องใช้สโลว์ไปก่อนฮะงานนี้จะเดินแล้วเรารีบก่อนไปเซตอัพฝั่งซ้ายให้สำเร็จก่อนแล้วฝั่งขวาเราค่อยๆแก้ได้มาก็ยัดหน้าทางเข้าไปเลยเฮ้ยลาทาลอสเนอร์โคนก็ใช้ได้ดีในช่วงต้นๆเหมือนกันนะเนี่ยถ้าทางเข้าประมาณนี้เหมือนเราแทบจะไม่ต้องลงฮิลเลยนะก็ลาทาลอสมันตีเพิ่มพลังตัวเองอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วสบายๆฮะข้างหลังตายแล้วยังไงดีฮิวหน่อยก็ได้
อ่ะมีเวทหมูให้อีกตัวหนึ่งโอ้ยมันหลุดระยะว่ะขายตัวละครไปดักมันไว้กันไม่อยากเสียเวลานานดูฝั่งขวาเพื่อนนะฮะลืมกดสกิลถ้ากดสกิลน่าจะฆ่าทันนะเมื่อกี้มีบนล่างเนี่ยรอบนี้น่าจะต้องมีสองทางบ้างแล้วขาดไม่ได้นะตรงนี้ยังไงก็ต้องลงสโลว์ไว้เดี๋ยวนี้มันมาสองทางแล้วมันจะยากขึ้นพอสมควรเลยตรงลงตรงนี้มันโดนตีนี่ว่าลืมตายแล้วอุ้ยเฮียข้างบนมันก็มาแล้วจ้ะนี่แล้วกันนะเรามีฮิลแค่ตัวเดียววันนั้นเราจะวางแนวไว้ประมาณนี้แล้วกดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวลืมอีกโอเคเราขอเหลือออกแล้วก็ซินไว้แอดมาช่วยตีแทนมันนี่แหละน่าจะผ่านแล้วล่ะโอ้ฮิวโปปูก้าไม่ทันเอ้ยเกือบไปแล้วแหมสกิลแบบเก็บออโต้แล้วเก็บชาร์จมันดีอย่างนี้นี่เองมาเราไม่ต้องกดสกิลมันก็ดับเบิลฮิวให้ก็ตามเรทไว้ฮะ3ดาว4ดาวแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้ายิ่งใช้ดาวสูงค่าไล่มันก็แพงนะฮะจะต้องบาลานซ์กับทีมดีๆ อันนี้ง่ายเลยด่านที่มันแบบจุดสกัดทางเดียวเนี่ยมันจะไม่ต้องคิดเยอะมาโอ้ตายแล้ววางดักไหนเอาดักนี้ก่อนแล้วเฮ้ยเยอะชิบหายละมันเอามาแต่โดนว่ะช่วงแรกอุ้ยรอดไปเริ่มจากอะไรเนี่ยซินไว้แอดก่อนแล้วกันซินไว้แอดมันช่วยยิงตัวบินได้ฝั่งขวาเมื่อกี้เราเกือบไม่รอดลาทาลอสไปลืมลงฮิวซอรี่ฮิวยิงทันวันเนี้ยอ
ลงเวทเพิ่มเอ้ยอ้าวตายแล้วน่าจะพอได้อยู่นะประมาทไปหน่อยถ้ามันไม่น่ามีตัวไหนยิงตัวบินเท่าไหร่เราไอ้นี่เลยกันเอาเวทหมูไปช่วยติใช้บล็อกอุ้ยมันมาพร้อมกันสองทางแล้วว่าเราวางบล็อกก่อนดีกว่าเนื่องจากบล็อกเรามีโควต้าตั้ง5อันนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้ศัตรูมันเดินอ้อมไกลที่สุดแล้วกันก่อนที่จะมาเจอกับอะไรอย่างนี้เดี๋ยวถ้าวางนี้มันดักไม่ได้ใช่ไหมมากันวางประมาณนี้แล้วกันมองพอกูกล้าไว้นี่เลยก็เอาบีนท็อกไว้รอเก็บตกพอละซิลเวอร์แอร์ไวบ็อกซ์อีกตอนหนึ่งอย่างนี้ดีกว่าเอาคิววางอย่างนี้แล้วก็เอาเวทหมู่วางอย่างนี้แย่แล้วรอการโจมตีกันโอเคเนื้อโคนมันหิวไม่ได้ฮะวันนั้นอาจจะต้องระวังการใช้งานหน่อยนี่ก็จะเป็นชั่วโมงที่3ที่เราพยายามจะไต่นะฮะตายแล้วจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องวางบล็อกตามที่มันบอกไว้ก็ได้เราก็วางอย่างนี้แทนขอทวงเวลาไว้อีกนิดนึงนะฝ่าเราพลิกแพงได้ฮะไม่จำเป็นต้องวางตามคำใบ้เสมอไปเผลอคำใบ้บางทีวางไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยโอเคนี่แหละเอาแย่แล้วแย่แล้วเราต้องรีบลงฮิล
ไม่ทันไว้ไปละตานี้แตกแน่เลยทำไงดีวางผิดแนวไปนะไม่ได้หรอกเล่นใหม่เดี๋ยวเราลืมวางตัวยิงเวทไว้สำหรับรองรับไปพวกนี้ด้วยโฟกัสบล็อกเพลินงั้นผมเริ่มจากบีนทอล์กก่อนเลยแล้วกันสู้ได้อยู่นะสู้ได้ว่าเหมือนจะไม่ได้เลยเราใช้คูดหันลงก่อนตัวเวทละเดี๋ยวพินทอกรอบนี้รีรอบนี้เสร็จน่าจะต้องพอละนี่ดีกว่าโคล่าไปช่วงเวลากันโอเคแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ตัวฮีลแทนเอาอยู่ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยอยู่เลยตายละเราลืมอัพสกิลเอมียานี่มาอัพไปกันทีมน่าจะต้องการตีเวทแล้วฉะนั้นอัพขึ้นไปกันงั้นเราเชื่อแล้วเราก็มาวางตั้งรับตรงกลางดีกว่าตายแล้วต้องคืนแผนโอเคมันเดินกลางตั้งแต่แรกเนาะเพราะนั้นเราค่อยวางบล็อกปิดหลังลงแวนเซตอัพแวนการ์ด2ตัวแล้วให้มันไปตีไอ้ปูแล้วก็เราก็ตีซับอีกทีหนึ่งแทนไ
หมือนว่าเอ้ยโอ้ลืมลงฮิ้วเดี๋ยวกูล่าไปกันไว้กันนะหนัวมากหนัวมากเออเดี๋ยวโอ้ยเกือบโอ้โหไม่รอดเลยเอ้ยโอเคโคล่าช่วยแล้วแต่เดี๋ยวโคล่าก็ตายแล้วเหมือนกันเรามาหลบหลังภูกันดีกว่ารู้สึกแผนแรกๆเอ้ยได้อยู่ได้อยู่แผนนี้เฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยังไงดินี่แล้วกันไม่ได้ว่ามันหลุดโอเคเราใช้แผนนี้ดีกว่าเอาปูไปแทงไอ้ดีหลักเราเซตอะไรไว้วะโอ้ยังไม่ได้ขึ้นอีตัวไหนเลยสักตัวเพราะนั้นจะยืมได้แค่ G0 Wave 50เดี๋ยวลืมลงบล็อกชิปหายแล้วโอ้มันเดินเข้ามาแล้วแต่มันก็เข้ากลางเนี่ยแต่ให้มันอ้อมหน่อยดีกว่าไม่งั้นนะชิปหายทั้งตีแน่นอนแล้วต้องติดบล็อกนี่ด้วยวะเซ็งเอ้ยเชื่อดอกไม้ลีหลู่อยู่นะชิบหายละทำไงดีโอ้ยทันอยู่นะเนี่ยโอ้ทุลักทุเลมากฮะทันนี้โอเคพอได้ละเออมึงเดินไปทางเออเดินไปตีตัวนู้นก่อนทุลักทุเลกแล้ววะโยิงหรือว่าเราจะถือว่าทีมเราถือว่าต่ำกว่าดานเยอะมากอยู่ฮะนั้นถ้าเล่นไม่ผ่านช่วงดาน2นี้บ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
คเหมือนเราจะต้องหลอกล่อหมาก่อนนะฮะก่อนที่เราจะลงแวนกับตัวต่อไปได้นะครับไปเข้าตรงไหนปุ๊บนั่นแน่ฝั่งนี้ก่อนกันปุ๊บอันนั้นแน่จะเข้าตรงนี้ใช่ไหมไปเข้าตรงนู้นลูกแล้วก็เดี๋ยวฝั่งข้างล่างรู้สึกจะมีพวกโกเลมตัวโหดๆมามั้งเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องเซตอัพมาดีกว่าเราวางบนแล้วหันลงล่างเนี่ยหันขึ้นบนแล้วกันส่วนข้างบนถ้ามาเยอะก็กิตาโนะช่วยหน่อยเฟนันเต็มโคต้าตายแล้วเอาเนื้อโคนจะตายแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอเปลี่ยนตัวได้ฮะนี่ DP เราก็เต็มแล้วแวนการ์ดน่าจะไม่จะเป็นละถอนออกก่อนเดี๋ยวรอมาเยอะๆดีกว่าส่วนประการตรงนี้เดี๋ยวเราเอาดีเฟนเดอร์ไปกันชิบหายแล้วเฮียโกแลมหลุดมาตัวโอ้โหฝั่งข้างล่างมีสไนเปอร์อีกตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำไงดีทำไงดีมันมีทริคอย่างหนึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่เราทำแบบนี้ได้นะถอนกล่องเดี๋ยวดูมันจะเดินถึงแล้วใช่ไหมเราก็ชิปปุ๊บเปลี่ยนทิศนะฮะมันเป็นวิธีสุดท้ายที่นึกออกแล้วฮะตอนนี้ถ่วงเวลาไปก่อนนะเดี๋ยวมันใกล้ๆถึงแล้วใช่ไหมวางดักไว้ก่อนหนึ่งสองชิปปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวชิบหายละผิดสเต็ปไปหน่อยกลับเอ้ยอะไรเมื่อกี้ผิดสเตปไปนิดนึงโอเคตอนนี้เราก็ตั้งตัวได้แล้วยังไงต่อดีเดี๋ยวฮิวไม่ต้องก็ได้ฮะไอ้เนื้อโคนมันติดไอ้นี่อยู่แล้วแล้วก็เหลือไม่กี่ตัวเราเปลี่ยนจากเวทหมู่เป็นเวทเดี่ยวแล้วกันฮะอาฟินไว้แอดไว้ด้วย
เป็นวิธีแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าไว้ก่อนนะนี่แหละครับเกมแห่งการใช้สมองอ้าวพอหมดแล้วอ๋อครับด่านฟาร์มเปิดเพิ่มเราสามารถมาฟาร์มชิปพวกนี้ได้เราแวะฟาร์มกันไปศัตรูมันเริ่มตึงแล้วโอ้แจกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแวะฟาร์มก่อนดีกว่าเริ่มถึงแล้วอ่ะประตูอ่ะมีคาร์ดอะไรบ้างมีด่านที่ไม่เปิดคือฮิวกับดีเฟนเดอร์เอาไม่เป็นไรเริ่มจากด่านการ์ดแล้วกันไหวปะวะยังไม่ไหวยังไม่รู้เลยเซตอัพแวนการ์ดคิดไม่ออกเลยนะวางไงต่อดีวะผมวางเนื้อโคแล้วมันไม่ต้องฮิวอะแท่นยืนข้างบนมันน้อยมากอะงั้นตัวละครแต่ละตัวที่มันต้องเอาตัวรอดเก่งๆไปเลยทันปะวะเนื้อโคเหมือนจะไม่ทันเลยต้องมีตัวดักช่วยอีกตัวหนึ่งโอเคจะได้จำไว้กันเนื้อคนมันบล็อกแค่หนึ่งฮะนี่แหละข้อเสียไม่เราผ่านได้แหละเราค่อยๆเซตอัพไปตรงกลางให้คอมพิวต์ก่อนเลยนี่พอทุกอย่างเริ่มคอมพิวต์แล้วเราเร่ง DP กันก็เปลี่ยนเป็นเอมิยะมาคอเลียเดี๋ยวเอาไว้ข้างหลังก่อนแล้วเผื่อกันพลาดเอาตัวยืนพื้นเราหมดแล้วด้วยชิบหายแล้วอุ้ยตายแล้วโอ้ยไม่ฝั่งเราไม่มีตัวยืนพื้นว่ะชิปหายละไม่ทันอ่ะอ
เปลี่ยนกลยุทธ์นิดหน่อยถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเลยเราจะผ่านได้ไหมคิดว่าได้นะแต่ย้ายเนอร์โคนไปหาซินเวอร์แอดเขาเนอร์โคนออกแล้วเอาซินเวอร์แอดยืนไว้ตัวเดียวอ่ะได้ป่ะลองดูคราวนี้เราถอยโปบูก้าเข้ามาลึกขึ้นหน่อยแล้วกันนะฮะแล้วก็เนี่ยเอาสโลมาช่วยตีตรงนี้แทนมันก็จะยืดระยะในการไปหาโปบูก้านานขึ้นเฮ้ยเอาเมาลากไม่ติดเฉยเลยเสียเวลาจริงกิตาโน่น่าจะไม่ได้ใช้แล้วตัวอะไรไปแทนอยู่โอ้โหไม่มีตัวยืนพื้นดีๆเลยอะเราต้องกาชาก่อนไหมเผื่อผมว่าได้แหละทีมเนี้ยถ้าเราปรับเหลี่ยมมุมมองสาเล่นดีๆฮะได้เดี๋ยวผ่านให้ดูยังไงดีวะบีนทอล์กก่อนวางนี้แหละเพื่อนไปหน่อยก็จะเป็นการลดดาเมจให้โปปูก้าฮะก่อนที่จะมาถึงตัวสโลหน่อยแล้วเริ่มตาลายเริ่มมองไม่ทันเลยเราเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะโคล่าที่ป้องกันดีๆไปไว้หลังแล้วก็เดี๋ยวรอบินทอกอีกสักรอบนึงโอเคเอาเนื้อโคนหันหลังแล้วเอมิยะเป็นตัวตีเวทช่วยตีว่ารอบนี้พื้นมันยืนได้แค่2ตัวเราลงฮิลไม่น่าจะเวิร์กชิบหายแล้วเฮียโปปูก้าไม่อยู่ตายแล้วโอเคเริ่มกลับมาช่วยหน่อยแล้วกันลดภาระโปบูก้าหน่อยตายแล้วพอได้อยู่บ้างแต่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ควรไปอัพตัวละครนะฮะเอาจริงๆ
อไม่ทันนะโอเคตัวละครเปลี่ยนสักหน่อยก็ได้ดู requirement ด่าอ๋อแนะนำเวล40นะฮะเมื่อกี้เรามีแต่เวล20ถ้ารอดก็ยากไปหน่อยงั้นมาแนะนำร้านค้าก่อนนะครับจะมีร้านค้าเขียวยังแลกไม่ได้ร้านค้าเขียวก็ 5-6 อย่างแรกก็คือเหมาได้เหมาเลยฮะนี่เมนหลักเราจะมาเอาบัตร EXP ก่อนแล้วกันเพราะว่ากิจกรรมมอนทันมันแลกไม่โดนเลยมาดูทีมหลักที่เราใช้กันดีกว่าไปครับโปปูก้าสู้เขาแหมดันสุดไปเลยอัพสกิลด้วยถือว่าแอดอัพได้ป่าววะไม่ได้แล้วโอเคเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราต้องอัพตัวหลักของเราสิตัวหลักที่เอาไว้ทำดาเมจเวทนะฮะที่ฝั่งนู้นเราใช้ตัวอะไรบ้างนะใช้อ้อเนื้อโคนกับโคล่าใช่ไหมแต่สกิลมึงต้องคอยกดเรื่อยๆมันใช้ยากอ่ะงั้นฝั่งนี้เราแบ่งครึ่งแล้วกันโคล่าไม่ต้องกันนะเราเน้นซิมเบอร์แอดดีกว่าใช้ตัวอะไรวะอ๋อใช้เราลืมสโลไปได้ไงเนี่ยแหมไอ้ดีนี้เราจะลองใช้สโล4ดาวในระยะยาวให้ดูนะฮะว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงโอ้ตังหมดก็ซื้อบัตร EXP ไม่พออย่าลืมซื้อตังค์ด้วยฮะว่าอยู่ทำไมมันบัตรมันเหลือแต่มันอัพได้แค่นั้นโอเคอัพต่อสัก30ก็ยังดีฮะนี่ก็จะเหมือนวิธีการดูว่าเวลาไหนที่เราควรต้องอัพตัวละครอย่างขนาดใหญ่กิซินว่าแอดเหมือนขาดอะไรอ๋อเหมือนเห็นในร้านค้าส้มอยู่เราแวะไปซื้อซะหน่อยเดียวนี่ไงลด 75% ด้วยจัดไปแต้มส้มหมดแล้วอะเช็คฐานก่อนแล้วกันสำหรับชั่วโมงที่2เดี๋ยวเราพาฟาร์มด่านชิปทั้งหมดแล้วเราก็น่าจะพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันฮะเพราะว่ามันเดี๋ยวไปซ้อมดนตรีต่อเดี๋ยวไม่ทันนี่ชวนเพลงมาทั้งอาทิตย์แล้วก็มาเว้นสุกเสาเล่นนั่งเล่นเกมยาวเลยฮะเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีฮะอย่าทำตามไม่มีอะไรเลยเหรอบ้านนะไม่ได้เลยสักเบอร์อะไรวะสิ่งเรามีทองเท่าไหร่วะเช็คได้ไหมอันนี้ก็คือเราโดนมาเร่งว่าเราจะเร่งออเดอร์หรือเราจะเร่งก้อนทองได้ฮะลองเร่งดูก่อนโอ้เราไม่มีทองพึ่งมาสอนเราทำไมปึ๊บเราเร่งเสร็จเราก็กดรับของได้แล้วก็อ๋อมันใช้2โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับฐานอ
รับตังตรงนี้มานิดนึงแต่ที่อัพเมื่อกี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งพอแหละไปลุยกันดีกว่านึกไงลงไอ้นี่ก่อนวะชิบหายละว้ายเกือบไม่ทันเนี่ยว่าตายห่าละอ่ะซินเวอร์แอดหันทางนี้แล้วกันเผื่อได้ช่วยยิงดีกว่าหันลงอะตัวได้ยินทอกเอาลั่นสกิลสักทีหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนปึ๊บโอเคยินตัวได ลดพละให้โปบูก้าเราลงคอเลียช่วยโปบูก้าตีตรงนี้ได้เดี๋ยวอีกต่อหนึ่งฮะจัดไปน่าจะผ่านแล้วเนาะผ่านเถอะขี้เกียจเล่นไหวแล้วเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วน่าจะต้องเปิดเรื่อยแล้วล่ะจังหวะนี้มันใกล้หมดยังวะน่าจะใกล้ๆแล้วหมดแล้วล่ะไปโอเครูปทีมประมาณนี้พอได้อยู่นะแค่ขับไปก่อนมาเรามาเคลียร์ให้หมดทุกแถบเท่าที่ทำได้แวนการ์ดก็น่าจะง่ายขึ้นมาหน่อยมั้งเพราะว่ามันมีแท่นที่มันยืนแล้วมันฟื้นตัวเองได้เฮ้ยเอาจริงดิชิบหายละดีพีมันเละมันสตาร์ทจากศูนย์ว่ะเล่นยากนะเนี่ยอันนั้นแน่เอาเฮ้ยวางดักไม่ทันหรือวะมันต้องทันดีไอ้บ้าเอาใหม่ใหม่ใหม่ทำไมเมื่อกี้มันไม่ทันวะข้องใจขอลองรอบนะชั่วโมงที่3ของการเป็นมือใหม่นะฮะดูด่าน2ไปไม่ทันไรก็ต้องฟาร์มซะแล้วแย่จริงๆอ่ะโอเคต้องทันสิวะลงทุนขนาดนี้ละเฮ้ยเอ้าขนาดมีแท่นฮิลให้นะเนี่ยแท่นฮิลก็คือไอ้เครื่องหมายบวกเมื่อกี้ก็คือมันจะยืนแล้วมันจะเติมเลือดให้เองโอเคงั้นอ๋อเราไม่ได้อัพสกิลคูดด้วยเดี๋ยวเราจะเอาคูดไปช่วยยิงนะไม่รู้มันจะช่วยผ่อนได้หรือเปล่า
เฮ้ย30ก็พอแล้วไอ้เหี้ยนะอ๋อโอเคบัตรแรงนะฮะ31ก็ได้ชอบเลข30มันสวยกว่าเอาไปละช่างมันก่อนเอาไปลุยด่านกันก่อนโอเคไม่โอเคแล้วไอโอ้แต่ละด่านต้องใช้ทิกในการผ่านไม่เหมือนไม่ซ้ำกันเลยจริงๆฮะนั้นอย่าไปแม่งก็อัพได้แค่2ชิบหายแล้วทำไงดีวะอ่ะเรามาพยายามแคกด่านเท่าที่ได้ไปก่อนมันก็แผนเดิมอะหรือยังไงหรือเอาบีนทอคลงก่อนดีสมมติเอาบีนทอคลงก่อนว่าปูนี่อึดกว่าเออดีเฟนซ์มันก็200กว่าก็ดูเยอะกว่าละอ่ะนี่เราเอาเจสสิก้ามาช่วยยิงเอ้ยคูดมาช่วยยิงโอเคแผนนี้เหมือนจะเวิร์กกว่านิดนึงหนึ่งนะเราวันนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยไม่อย่าเพิ่งไปโอเคเราต้องมีตัวบล็อกด้านขวาไอ้ผู้ไม่รับฮิวมันยืนบนแท่นแล้วมันจะเลือดบวกป่ะวะลืมแล้วขอลองหน่อยไปแบบช้าๆอย่างมั่นคงแล้วกันนะรอบนี้ยากจริงยอมรับเลยเฮ้ยเมื่อเพลินลืมโลทันไหมน่าจะทันอยู่เนาะโอเคเยี่ยมอ
ต่อแล้วกันมาฝั่งนู้นน่าจะตัวธรรมดาเหมือนเยอะแล้วเราเลยหันเนอร์โคนไปทางขวาโอเคเปลี่ยนเป็นตัวฮิลดีกว่าแล้วก็เอาดีเฟนเดอร์ไปกันกลางไว้แล้วก็เปลี่ยนข้างบนเป็นโปปูก้าแทนโอเคนี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผมฮะเวิร์กกว่าไม่รู้ฮะก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์เฮ้ยน่าจะผ่านแล้วล่ะยาวไปเลยโอเคนี่ก็สไนเปอร์เล่นไงวะโหดันดันเหมือนจะยากเลยเจสสิก้าอัพอะไรได้บ้างลูกปุ๊บท่านนั่นแน่จำเป็นแล้วฮะสไนเปอร์ฉันต้องอัพไว้ก่อนโอเคแต่แค่นี้ก็ไปลุยกันเลยปิดท้ายคลิปชัดไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตามหลักเราต้องลงเวนการ์ดก่อนสิวะเยี่ยมาฟันนี้ได้ไหมได้ไหมตั้งฮิวโอ้ศัตรูมันเริ่มมาเยอะแล้วอุ้ยโอเคยังพลาดไปด้วยแต่เดี๋ยวเปลี่ยนดีกว่าก็เปลี่ยนมาช่วยตีฝั่งนี้เปลี่ยนเป็นดีเฟนเดอร์ใครหลุดแนวหลังไม่ได้ก็มีซัพพอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งเขียนนะเขียนแล้วล่ะเฮ้ยมาเยอะมาเยอะโอ้ยหลุดนั่นขวาหลุดเหรอแสดงว่าเดี๋ยวด้านขวาหลุดแสดงว่าดาเมจไม่พอหรือเนี่ยถ้าเราแต่ถ้าเราเอาเอสติน่าที่เป็นสโลไว้ทางซ้ายล่ะขวานี้ต้องคู่เท่านั้นอู้
เอ้ยลืมกดสกิลซินเวอร์แอดแต่ซินเวอร์แอดไว้กลางนี่ถูกต้องที่สุดแล้วคิดว่านะมาฝั่งนี้สโลหรือผมย้ายเรือไปไว้ฝั่งนู้นดีวะก็ดีเฟนเดอร์มาไว้ฝั่งนี้แทนชิบหายละฮิวไม่ถึงฮิวฝั่งโปปูก้าแล้วกันฝั่งนู้นมันดีเฟนเดอร์มันหนาอยู่แล้วเราเชื่อใจปูปูก้าเปิดสกิลแล้วนี่ต้องเปิดแล้วล่ะให้ผู้เล่นมือใหม่ตาดำๆหน่อยลูกโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับด่านฟาร์มชิปสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นก็จะประมาณนี้เรามีเพชรเหลืองพอจะปิดคลิปไหมไม่อะทำอะไรดีเหลืองเราไปไกลได้แค่5ตัวนะฮะก็อย่าลืมหมั่นมาอัพ potential นะครับเผื่อเอากาชาได้ตัวอะไรซ้ำๆมันก็จะอัพเกรดแล้วก็ทำให้เกมเล่นง่ายขึ้นไปนิดนึงตายแล้วคาร์ดิเกนมาซะเยอะเลยต้องปั้นแล้วมั้งเนี่ยลาวาก็เถอะนะมาซะเยอะเลยก็เป็นข้อดีของพวกตัว3ดาวที่มันออกบ่อยกว่า4ดาวสำหรับการเลือกว่าคัดไหนจะปั้น3ดาว4ดาวคลิปไม่ได้เราจะมาทดสอบหลักฝีมือโอ้กันที่ด่านนี้ว่าเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ด่านต้นๆแทนจะได้เห็นแนวทางในการเล่นนะฮะเอ้ยเราจะย้ายไปดูด่านที่มันลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ฮะโอ้โหชิบหายแล้วตังรอก่อนแล้วกันนะจังหวะนี้ไม่รู้มันจะมาเมื่อโอ้โหมาสองเลยเหรอชิบหายแล้วป่ะช่วยหน่อยนะไม่เวิร์กอ่ะเปลี่ยนลำดับจะพอได้ปะเดี๋ยวเราเอาไอ้ก้ามปูไปลงไปรับดาเมจแทนก่อนแต่ว่ามันมา2ตัวไม่รู้ว่ามันจะทะลุบล็อกไปเลยหรือเปล่าโอเคไอ้วัวมันยังหยุดตีกันพอได้อยู่ขอแค่เซตนี้รอดไปได้โอเครอดแล้วขุดก่อนดีกว่า
ันจะมีตัวอะไรมาจอดข้างบนปะจำไม่ได้ละเราเลี้ยงไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะว่าเราถอนคูดไปก่อนลืมอีกแล้วแล้วก็อิมิยะมาซัพพอร์ตข้างบนนี้แทนก็ได้อยู่นะแผนนี้แต่เดี๋ยวเนอร์คนจะตายละถอนออกก่อนดีกว่าแล้วก็เจสสิก้าวางแนวนี้ช่วยยิงไปมันมีตัวตีบนป่ะไม่มีเนาะงั้นเรากีตาโนะมาช่วยตีหมู่ตรงนี้เลยจุดอ่อนมันอยู่ด้านหลังเปล่าวะลืมละงั้นเราวางอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วกันตายแล้วโอ้ no ไม่ตั้งไว้ก่อนคิดว่าแอดกันไม่อยู่แน่ๆโอ้โหผ่านแบบชิวเชียร์โทษเวลวิโกด่านนี้ด่านนี้ต้อง E1 แล้วดูทรงแล้วเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะฮะโอเคก็ปิดคลิปไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเราคลิปนี้ก็ชั่วโมงที่3ของมือใหม่ก็ประมาณนี้ฮะไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ